สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายนฤพัฒน์มานะสกุลกิจนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ผู้ดำเนินรายการ TIM News รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆภายในรั้วสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แล้วในขณะนี้นะครับผมก็อยู่ในงาน ROV Young Master Championship by 2MoveS ประจำปี2562ครับเนื่องด้วยชมรม PIM Esport ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักศึกษาสำนักกิจกรรมนักศึกษาและยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท True Corporation จำกัดเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แสดงศักยภาพด้านกลยุทธ์การวางแผนและยังได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมอีกด้วยครับและผมยังแอบทราบอีกนะครับว่าเงินรางวัลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 10,000 บาทกันเลยครับเพื่อนอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยจะน่าสนใจน่าติดตามและน่าสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด65ทีมโดยแบ่งการแข่งขันเป็น2รอบคือมีการแข่งขันในรอบออนไลน์เมื่อวันที่2ถึง8กันยายน2562จนเหลือ16ทีมและในรอบชิงชนะเลิศความพิเศษของรอบนี้มีการจับฉลากเลือกคู่แบ่งเป็น8สายคัดเลือก2ทีมสุดท้ายโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันผลการแข่งขันผู้ชนะได้แก่ทีม Toxic Hero จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับประธานชมรม e-sport แล้วนะครับพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนากรอุ้มญาตินะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปี3ครับคำถามแรกนะครับผมต้องการทราบครับว่าเป้าหมายหลักในการจัดงานเนี่ยมีเป้าหมายหลักคืออะไรครับอยากให้คนในมอเราสร้างกลยุทธ์ในทีมตัวเองได้ครับอยากให้สร้างแบบเป็นพันธมิตรด้วยเพราะว่าสังเกตได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่วิศวะอย่างเดียวมีหลายคณะและหลังจากนี้เราก็ได้เป็นเพื่อนกันครับนอกจากการจัดการแข่งขัน ROV แล้วเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับมีแน่นอนครับแต่ที่เป็นหลักๆก็คือเกมมือถือเป็นสัดส่วนใหญ่สะดวกต่อการเอามาแข่งที่นี่ครับแล้วทาง PIM เนี่ยมีการจัดตั้งชมรม PIM Esport ขึ้นผมอยากทราบว่ามีคนที่สนใจชมรมเนี้ยมากน้อยแค่ไหนเลยครับมีมากครับเพราะว่าอันนี้เป็นชมรมอยู่ได้มา3ปีแล้วผมก็รับต่อมาจากรุ่นพี่อีกทีนึงมีคนสนใจเยอะครับหลายคณะด้วยในทีมทำงานครับและปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขัน ROV Young Master Championship by 2MoveS อีกไหมครับมีแน่นอนครับ2เป็นสปอนเซอร์ให้ทุกปีครับและอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจหรือว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีหน้าไหมครับมีครับไม่อยากให้เป็นมองว่าเป็นการละเล่นเล่นเกมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ e-sport มันเป็นกีฬาไปแล้วมันสามารถหาเงินได้อย่ามองว่าแบบเป็นการไร้สาระเล่นเกมไปวันๆครับและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของทีมที่ชนะเลิศ ROV Young Championship by 2MoveS ครับประจำปี2562ช่วยบอกชื่อทีมและแนะนำตัวได้ครับผมเป็นตัวแทนจาก Toxic Hero นะครับชื่อนายอนุชาติคำกาครับชั้นศึกษาปีที่3นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ออกจะเขินนิดหน่อยครับก็ตื่นเต้นครับและมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับก่อนการแข่งขันอ๋อก็พยายามนอนให้เยอะๆครับจะได้แบบมีความฟิตเต็มที่ในการแข่งขันครับและมีเกมอื่นๆอีกไหมครับที่ถนัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกมโมบ้ามากกว่าครับ FPS พวกผมไม่ค่อยเก่งกันนะครับแล้วถ้าเกิดมีการจัดการแข่งขันในครั้งหน้าขึ้นอีกเนี่ยจะกลับมาแข่งขันอีกไหมครับก็อยู่ปี4ก็มาแข่งขันได้อีกครับครับช่วยฝากถึงคนที่สนใจและเล่นเกมนี้หน่อยครับก็มาดีครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแรกและในขณะนี้นะครับเราก็อยู่ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการละเมิดและกรณีศึกษาทรัพย์สินทางปัญญาโดยเป็นการอบรมสำหรับบุคลากรภายในองค์กรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จัดขึ้นโดยสำนักอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อเน้นย้ำถึงนโยบายและการให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการระมัดระวังและป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเนื่องจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของลิขสิทธิ์
มีการรณรงค์และให้ความรู้ในด้านต่างๆของการรณรงค์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทางสำนักอธิการบดีจึงได้จัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ขึ้นโดยมีทนายอาทิตย์ปลัดจาผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายว่าความบริษัท CPR จำกัดมหาชนมาบรรยายถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และเกร็ดความรู้เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดโดยไม่ตั้งใจภายในงานเต็มไปด้วยบุคลากรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่สนใจและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จำนวนมากสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับทนายอาชิตประหลัดจาผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายว่าความบริษัทซีพีอาร์จำกัดมหาชนกับผมเนี่ยมีคำถามที่อยากจะถามคุณทนายครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาครับว่าเพราะเหตุใดคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาครับจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาของทรัพย์สินทางปัญญานะครับเขามุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองสิ่งต่างๆที่เกิดจากกระบวนการคิดนะครับแล้วถูกถ่ายทอดออกมาอาจจะมองใน2มิตินะครับมิติแรกเนี่ยในขณะที่เราเป็นคนคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนะครับปรากฏว่ามีบุคคลอื่นนะครับนำสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์แสวงหากำไรนั่นทำให้สิ่งที่คนที่คิดค้นตั้งแต่ต้นเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องมุ่งคุ้มครองคนนี้นะครับมุมที่2คือมุมที่ยุคสังคมปัจจุบันนะครับมันมีการสื่อสารที่รวดเร็วเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับมันทำให้เกิดประเด็นของการละเมิดได้ง่ายขึ้นความเข้มข้นของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะต้องถูกยกระดับขึ้นใช่ครับเพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิ์นี่แหละของบุคคลที่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างไรบ้างเลยครับครับต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมีทั้งโทษทางแพ่งทางอาญานะครับมันมีสองส่วนส่วนแรกเนี่ยมันจะมีโทษจำคุกเข้ามาด้วยนะครับโทษจำคุกเนี่ยหรือโทษปรับตามกฎหมายเนี่ยเป็นการบังคับโทษเพื่อเอากับผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเรื่องของราชการมันจะมีโทษนะครับปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 200,000 บาทนะครับอันที่2คือว่าถ้าเกิดว่าการทำซ้ำเผยแพร่อย่างเช่นวันนี้ไปครอบซีดีเขาแล้วเอาไปขายก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง4ปีนะครับปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 800,000 บาทส่วนที่2เนี่ยเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกละเมิดนะครับได้รับนะครับเขามีสิทธิ์เรียกร้องทางแพ่งเพราะฉะนั้นมันแยกกันครับผมสำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ภายใต้นโยบายของบริษัท CPR จำกัดมหาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรอย่างไรบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัท CPR เนี่ยได้ตระหนักนะครับได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยที่เรามีนโยบายใหญ่คือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งนโยบายเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีหน่วยงานเฉพาะเลยนะครับโดยงานเฉพาะที่คอยให้คำปรึกษาในด้านของการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ CPR เองหรือของธุรกิจในเครือถ้ามีประเด็นสงสัยว่าอันนี้เราทำเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนี่ยสามารถประสานงานติดต่อไปยังหน่วยงาน Corporate Legal Compliance นะครับซึ่งจะให้คำแนะนำได้ว่าปฏิบัติแบบนี้หรือการกระทำแบบนี้เข้าข่ายเป็นการละเมิดหรือเปล่าอันที่สองเรายังส่งเสริมนะให้มีการผลักดันและคุ้มครองนวัตกรรมต่างๆที่เราจัดทำขึ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยน้องๆนักศึกษานะครับคิดค้นนวัตกรรมอะไรได้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของน้องๆนักศึกษาเราด้วยและของบริษัทด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับเช่นผมอาจจะไปเอารูปของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้ในการพรีเซนต์งานตอนเรียนนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคือหยุดซะเอาลงซะเอาออกซะนะครับอันที่2เขาอาจจะมีการแจ้งเตือนได้ว่าด้วยวิธีทางใดวิธีทางอย่างเช่นทางอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าทางจดหมายหรือว่าทางอีเมลนะครับเมื่อเราทราบเราก็ยุติซะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยุตินี่คือเราก็จะได้รับผลถูกต้องครับทางกฎหมายถูกต้องครับนั่นถือว่าเราเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของเขากฎหมายก็จะมีบทลงโทษมาหาเราครับขอบคุณครับครับเห็นไหมล่ะครับว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ของเรามีการให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และรณรงค์ให้ใช้แต่ของแท้เท่านั้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพราะมีบทลงโทษที่คอยควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครั้งหน้าจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรอีกคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่อง PAM Stationวันนี้ผมและทีมงาน PAM News ขอตัวลาไปก่อน
พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ